แต่ผงนัวผงชูรสหมักหน่อยใส่หน่อยหมักหลายใส่หลายครับผมสวัสดีงามๆครับผมมาเจอกับช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์แล้วนะครับพี่น้องครับผมมื้อนี้ก็มีเมนูมาแนะนําอีกแล้วครับผมครับตัวนี้ครับแกงหน่อไม้สมหน่อไม้สมอันนี้ผมไปลวกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเด้อเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะบ่ฮู้ว่าเขาเจ้าเห็นมาจังได๋ก็เลยไปลวกไว้ก่อนใส่ปลาข้อน้อยครับผมได้ปลาข้อน้อยมาตัวกระปับซ้ํานี่แหละครับซ้ําดํามีดดําผ้ามันเฮานี่แหละอันนี้ก็จะเป็นพริกร้อยนาใบมะกรูดแล้วก็ต้นหอมเนาะครับผมส่วนตัวนี้ผักอีตูครับผมขาดบ่ได้เลยใส่เป็นน้ําครับตัวนี้ก็ตำมาเรียบร้อยในนี้มีหยังแน่ครับผมกะซิมี่1เกลือเลยครับผม2กะมะเผ็ด3กระเทียม3กลีบเนาะเพราะว่าผมบอกไปหลายคลิปแล้วว่าคันว่ามีของข้าวจังซี่นะเห็ดของข้าวเมนูของข้าวเราใส่กระเทียมไปน้ําบ่2กับ3กลีบเนาะเพื่อว่าสิได้ตัดข้าวครับผมแล้วก็ซิมี่หอมแดงหอมแดงทุบครับผมตัวนี้ตําร่วมกันครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตะไคร่ทุบหั่นแบบแนวๆเนาะครับผมบัดนี้เครื่องปรุงรสต่างๆก็สิเบิ่งในคลิปเนาะสิบอกอีกทีนึงว่าสิใส่หยังแน่ครับผมบัดนี้ก็พร้อมแล้วเนาะไปเฮาไปแกงหน่อไม้สมกันไปครับผมพี่น้องครับน้ําเดือดแล้วครับผมบัดนี้เฮาสิใส่พริกแกงที่เฮาตําไว้ครับตะไคร่เนาะใส่ลงไปเลยครับผมเดือดแล้วครับผมต่อไปเฮาก็สิใส่ปลาข้อน้อยเนาะใส่ลงไปเลยครับผมกดๆจังหน่อยถ้าให้เดือดจะข้าวเฮาสิมาปรุงรสกันเนาะพี่น้องเนาะเดือดแล้วครับผมเดี๋ยวซอสเอาฟองออกจังหน่อยบัดนี้เฮาสิใส่น้ำปลาน้ำปลาแดกเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะครับผมใส่ไปเลยให้มันนัวครับผมน้ำไม่สมครับใส่ไปเลยบัดนี้ว่าพื้นน้ำไม่สมบอกว่าสิเฮ็ดแกงใส่หยังก็แซ่บเนาะครับเนาะแกงใส่ไก่ใส่ปลาใส่หมูก็แซ่บเด้แกงใส่ปากโอ้แซ่บเลยสุดยอดเลยใส่ปากเลยก็หวังว่าพี่น้องท่านสิเฮ็ดได้นะครับเนาะเมนูง่ายๆแกงกินข้าวย่ำเที่ยงย่ำเกี่ยวข้าวเนาะกับบะหมี่สุกโอ้ยสุดยอดเลยต้นหอมใบมะกรูดพริกครับผมร้อยหนาแต่งเติมสีสันของอาหารนะครับผมปล่อยให้เดือดจะเข้าเฮาสิมาซิมป่ะนี่เฮาสิกะแต่งปรุงรสจักหน่อยเนาะปล่อยให้เพิ่นเดือดจักหน่อยครับผมพี่น้องครับเดือดแล้วครับเดือดแล้วเดือดแล้วซิมจักหน่อยป่ะนี่น้ำปลา1ช้อนโต๊ะใส่ไปเลยครับผมใส่ปลาแดกไปเลยบ้างนึงผงนัวครับผมใส่ไปเลย1ช้อนชาครับก็แล้วแต่ผู้มักเนาะผงเอียงก็แล้วแต่ผงนัวผงชูรสมักหน่อยใส่หน่อยมักหลายใส่หลายชิมอีกทีนึง
โอเคแล้วครับผมใส่ผักอีตูแล้วเนาะวันนี้เนาะวันนี้ตบท้ายด้วยตัวนี้จักหน่อยครับผมครับข้าวคั่วครับพี่น้องครับโรยลงไปจักหน่อยเพิ่มความหอมโอ้ยข้าวเหนียวก็หนึ่งไว้แล้วว่าหัน ท้ายไปรายการครับผมพระอิโตหอมๆบันเฮาปิดแก๊สครับผมกระชิได้หน้าตาประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวผมสิไปตักใส่ถ้วยให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะไปครับผมสดน้ำร้อนๆเลยมื้อนี้ครับพี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วครับแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาคอหน่อยครับผมเนี่ยครับยกให้เบิ่งไกลๆเลยครับผมรสชาติโอเคแน่นอนครับผมแซ่บๆสดน้ำร้อนๆเนาะอันนี้กับข้าวเหนียวครับผมหนึ่งไว้แล้ว เดี๋ยวจะน้อยก็สิกินโชว์ล่ะเดี๋ยวอาบน้ำอาบหยังซะก่อน ยังไม่ทันได้อาบน้ำเลยโอเคครับผมจังใดก็ขอพูดหลายๆนะครับที่เข้ามาเบิ่งมาชมการเห็นกับเขาของช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์นะครับจังใดก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครบ์เนาะแม่นบ่ฮึบ่ถือบ่ถือจังให้ช่องนําแน่ครับผมก็สิขอบพระคุณหลายๆสําหรับเมนูนี้ก็สิขอจากลาไปก่อนเนาะพอกันใหม่เมนูหน้าครับผมก่อนจากกันก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีเงินมีท้องใส่หลายๆนะครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกหลายหยุดๆตกๆเนาะรักษาสุขภาพกันเด้อครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีงามๆครับผมพอกันใหม่เด้อครับเด้อ